องมีการฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมที่นี่ฉันสัมผัสได้ถึงความอันตรายทุกคนระวังตัวด้วยจะเป็นตัวอะไรหรอเสือผานข้าก็ไม่รู้นั่นตัวอะไรพวกเอ็มมันมานั่นแล้วก่อคุมกันเอาไว้เสือผานปืนทำอะไรพวกมันไม่ได้เราป่าพวกมันไปให้ได้แล้วไปรวมตัวทั้งนาเฮ้ยไอ้ย่าใดที่ได้ครอบครองปืนทองผู้นั้นคือผู้ปกป้องป่าศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างนี้นี่เองพ่อฟ้าคำรามพ่อของฉันปกป้องที่นี่ชเวได้ยินไหมพ่อของฉันปกป้องที่นี่เดิมทีท่านเจ้าป่าฟ้าคำรามกับพวกเราช่วยกันปกป้องป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มาช้านานการที่ท่านได้ปืนทองมาครอบครองก็หมายความว่าท่านฟ้าคำรามแต่ข้าไม่เคยต้องการปืนทองในเมื่อปืนทองเป็นของป่าศักดิ์สิทธิ์ข้าขอคืนให้คืนไม่ได้หรอกท่านปืนทองเป็นผู้เลือกเจ้าของไม่ใช่ว่าใครก็จะใช้ได้หัวหน้าหมายถึงอะไรข้าฟังแล้วงงส่งปืนมานี่สิผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นจะเป็นนายเพียงหนึ่งเดียวของปืนทองที่ป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เต็มไปด้วยความตายที่แตกต่างปืนทองจะช่วยพวกท่านได้มากขอบใจท่านมาก